สวัสดีครับนักเรียนวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องสุดท้ายของเรื่องโอเน็ตนะก็คือสถิตินะครับผมโดยที่สถิติวันนี้ที่จะบรรยายมีอะไรบ้างนะครับก็มีแนวข้อสอบโอเน็ตนะแล้วก็มีสรุปเนื้อหาสถิติก็จะมีประกอบด้วยข้อมูลและประเภทข้อมูลค่ากลางข้อมูลการวัดตำแหน่งข้อมูลหัวข้อที่บรรยายในบทเรื่องสถิตินะครับก็จะมีด้วยกัน3หัวข้อหลักๆก็คือแนวข้อสอบโอเน็ตที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็สรุปเนื้อหาสถิติเนี่ยเริ่มจากว่าข้อมูลและประเภทข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับก็ข้อมูลประเภทข้อมูลประกอบด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะครับก็คือข้อมูลกระจายนะครับข้อมูลแจกแจงแล้วก็ข้อมูลอันตรภาคชั้นนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเรียนต่อนะค่ากลางข้อมูลที่เรียนในบทนี้เนี่ยด้วยกันทั้งหมด3ตัวก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ x bar นะครับมัธยฐานก็คือ median แล้วก็ฐานนิยมคือ moderation นะครับผมแล้วก็ตำแหน่งของข้อมูลนะครับก็จะประกอบด้วยกัน3ตัวที่เรียนในบทนี้ก็คือ quartile decile แล้วก็ percentile นะครับโดยที่การกระจายข้อมูลที่เรียนในบทนี้จะเรียนอยู่แค่ตัวเดียวก็คือส่วนแบ่งเบี้ยมาตรฐานนะครับก็คือถ้ายกกำลัง2เราเรียกว่าความแปรปรวนหัวข้อสุดท้ายที่เรียนในบทนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบ O-net ปี49ถึงปี58นะครับผมแนวข้อสอบ O-net ในปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะประมาณ 6-7 ข้อนะครับผมก็จะมีประกอบด้วยกระบวนการทางสถิติประเภทข้อมูลค่ากลางข้อมูลการวัดตำแหน่งข้อมูลการกระจายข้อมูลแล้วก็การอ่านแผนภาพกล่องหรือบ็อกซ์เซตนะครับผมจะเห็นเป็นรูปนี้ส่วนใหญ่นะอันนี้คือตัวอย่างบ็อกซ์เซตนะครับผมเดี๋ยวมาว่ารายละเอียดกันทีหลังนักเรียนไปดูข้อสอบเก่าๆเนี่ยปี49ถึงปี52 53เนี่ยมันจะประมาณ10ข้อนะครับซึ่งถือว่าเป็นบทใหญ่มากเนื้อหาก็เยอะนิดนึงแต่ว่าสูตรไม่มีอะไรยากนะครับแทนค่าสูตรออกนะโอเคมาทีนี้มาดูเนื้อหากันโอเคครับต่อมาเรามาเรียนรู้สถิติกันก่อนนะครับเนื้อหาสถิติคืออะไรบ้างสถิติก็คือการแปลผลข้อมูลนะครับการใช้ตัวเลขเนี่ยหรือข้อมูลเนี่ยนะครับในการแปลผลต่างๆเช่นผลของการทดลองนะอันนี้เป็นต้นโดยวิธีการของสถิติขั้นตอนนะครับหรือขั้นตอนเนี่ยประกอบด้วย 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลนะ2การนำเสนอ3การวิเคราะห์นะครับและ4คือตีความอันนี้คือพาร์ทของการบรรยายทางสถิตินะครับโดยที่ต้องจำหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวข้อสอบจะมีนะตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างโดยแล้วต่อมาประเภทของข้อมูลทางสถิตินะครับโดยหลักๆก็จะประกอบด้วย2แบบก็คือเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพเชิงปริมาณเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวเลขเช่นจำนวนนักเรียนกี่คนจำนวนการทดลองมีค่าเท่าไหร่บ้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นคุณภาพก็เช่นไซส์เสื้อผ้าหรือว่าชื่อสิ่งต่างๆนะครับชื่อเป็นเราแปลงเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับตัวเลขไม่ได้นะอันนี้คือข้อมูลของสถิติแล้วก็วิธีการนำเสนอของสถิตินะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่การคำนวณสถิติมีคำนวณอะไรบ้างเริ่มจากนะครับเครื่องหมายนี้สำคัญที่สุดนะครับซิกมาสมบัติซิกมามีอะไรบ้างเข้าใจความหมายของซิกมากันก่อนซิกมาเนี่ยถ้าเราเขียนสัญลักษณ์ซิกมา i ตั้งแต่1ถึง n ของ xiนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่า i ตัวเนี้ยมันคืออินเด็กซ์หรือตัวชี้ข้อมูลไม่ใช่จำนวนข้อมูลนะครับดังนั้นความหมายของมันก็จะคือ x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยๆถึง x n อันนี้คือความหมายของซิกมานะครับสมบัติของซิกมามีอะไรสมบัติของซิกมาก็จะคือซิกมา c i เท่ากับ1ถึง n อันนี้ก็คือผลรวมของค่าคงที่จำนวน n ตัวก็คือ c บวกกัน n ครั้งนะครับมีค่าออกมาก็จะคือ nc นะต่อมาซิกมา cxi i เท่ากับ1ถึง n จะได้เท่ากับ c ซิกมา xi
i เท่ากับ1ถึง n ความหมายของมันก็คือค่า c สามารถดึงออกมานอกเครื่องหมายซิกมาได้นะครับค่าคงที่ใดๆต่อมาสุดท้ายก็คือซิกมาเนี่ย i เท่ากับ1ถึง n นะครับ xi บวก yi บวกลบแล้วกันจะได้ทีเดียวจบนะครับก็คือความหมายของมันแสดงว่าซิกมาสามารถกระจายได้ในบวกลบนะครับคูณหารกระจายไม่ได้นะอันนี้คือสำคัญที่สุดนะครับตัวนี้ใช้บ่อยมากนะนี่คือสมบัติของซิกมาถัดมาประเภทของข้อมูลกันก่อนประเภทข้อมูลของสถิติมีอะไรบ้างนะครับโดยเริ่มจากประเภทที่1จารย์นิยามให้มันว่ามันคือข้อมูลกระจายข้อมูลกระจายคืออะไรข้อมูลกระจายก็คือข้อมูลที่มีตัวเลขแยกออกมาชัดเจนเช่น2 3 3 4 5 7นี่คือข้อมูลกระจายหรือ2 5 6 9จุดๆๆอันนี้คือข้อมูลกระจายเหมือนกันนะครับแบบที่2เรียกว่าข้อมูลแจกแจงความถี่ข้อมูลแจกแจงความถี่คืออะไรข้อมูลแจกแจงความถี่ก็คือข้อมูลที่เป็นลักษณะของตารางนะครับ xi ความถี่ fi 1 2 3 7 3 5ความหมายของข้อมูลชิ้นนี้คืออะไรก็คือข้อมูลชิ้นนี้บอกว่า xi ก็คือข้อมูลที่เป็นประเภทที่มีค่าเท่ากับ1เนี่ยมีจำนวน7ตัว2มี3ตัว3มี5ตัวมาจากไหนตัวอย่างนะครับอย่างข้อมูลชุดนี้ถ้าอาจารย์แปลงเป็นข้อมูลแจกแจงความถี่ได้อะไรข้อมูลมีกี่ประเภทมี2มี3มี4มี5มี7นะครับ2มีด้วยกัน1ตัว3มี2ตัว4มี1ตัว5 1ตัวและ7 1ตัวอันนี้คือการแปลงข้อมูลจากข้อมูลกระจายเป็นข้อมูลแจกแจงความถี่นะครับจะเห็นได้ว่าการแปลงกระจายเป็นแจกแจงความถี่เนี่ยเราแค่นับตัวเอานะแต่แบบที่3ซึ่งเป็นแบบที่นิยมข้อสอบที่สุดเราเรียกข้อมูลแบบอันตรภาคชั้นนะครับโดยหนังสือบางเล่มนะครับเขานิยาม2อันเนี้ยไว้ด้วยกันเรียกว่าข้อมูลแบบแจกแจงความถี่อันตรภาคชั้นเป็นแบบไหนอันตรภาคชั้นก็คือข้อมูลที่เป็นลักษณะของข้อมูลเป็นช่วงนะครับก็คือ1ถึง10 11ถึง20 21ถึง30เป็นต้นนะครับมีความถี่ก็คือ3 4 3อันนี้ตัวอย่างของข้อมูลอันตรภาคชั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลอันตรภาคชั้นท่านนักเรียนสังเกตเนี่ยอันตรภาคชั้นเป็นข้อมูลที่นิยามของเขามักจะบอกกันว่ามันสูญเสียความละเอียดไปแล้วนะครับนะสูญเสียความละเอียดคืออะไรก็คือชั้นแรก1ถึง10เนี่ยมี3ตัวนักเรียนจะบอกไม่ได้ว่า3ตัวนี้คือเลขอะไรนะครับอาจจะเป็นเลข3เลข5เลข7ก็ได้หรือจะเป็น1 3ตัวเลยก็ได้นะครับอันนี้คือข้อมูลที่สูญเสียไปแล้วว่าบอกไม่ได้เลยว่าถ้ามีข้อมูลตารางอันตรภาคชั้นมาให้เนี่ยนักเรียนจะบอกข้อมูลให้อาจารย์ไม่ได้ว่า10ตัวนี้มีเลขอะไรบ้างแต่ในขณะที่2ตัวแรก2แบบแรกกระจายกับแจกแจงความถี่นักเรียนบอกชัดเจนว่าข้อมูลของนักเรียนเนี่ยเป็นอะไรนะครับดังนั้นสูตรของข้อมูล3แบบนี้เนี่ยก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปนะแต่ละวิธีการหาเช่นค่ากลางข้อมูลเป็นยังไงค่ากลางข้อมูล x bar หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ย3ประเภทนี้ก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปดังนั้นมันเป็นเรื่องของการจำสูตรนะครับว่านักเรียนจำสูตรได้ไหมแล้วใช้สูตรเป็นไหมนะครับต่อมาพอพูดถึงประเภทของข้อมูลเสร็จแล้วทีนี้เรามาสมบัติของข้อมูลก่อนตัวอย่างง่ายๆนะครับxi fi เน้นไปที่อันตรภาคชั้นนะ3 4 3อาจารย์ชอบเลขนี้นะ3 4 3สมบัติของอันตรภาคชั้นที่ควรจะหาเป็นนะครับมีอะไรบ้างก็คือ 1. ขอบบน 2. ขอบล่าง 3. จุดกึ่งกลางชั้น 4. นะครับความกว้างชั้น 5. ความถี่สัมพัทธ์6
ความถี่สะสมสัมพัทธ์7ร้อยละความถี่สัมพัทธ์นะครับสุดท้าย8คือร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์อันนี้คือประเภทสมบัติของตารางที่ควรจะหาได้ในตารางจัดอันตรภาคชั้น1ตารางนะครับขอบบนส่วนใหญ่เขาใช้ตัวย่อคือ UI ก็คือ Upperขอบล่างคือ LI หรือ Lower นะครับจุดกึ่งกลางจะใช้ Center ก็คือ CI ความกว้างชันเขาใช้ตัว I ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของมันนะครับความถี่สัมพัทธ์ก็คือ F ส่วน N หรือความถี่ในแต่ละชั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็คือ F ใหญ่ส่วน N ร้อยละความถี่สัมพัทธ์ก็คือ F ส่วน N คูณ100และ F ใหญ่ส่วน N คูณ100ในความถี่สะสมสัมพัทธ์ร้อยละนะครับอันนี้คือประเภทของสมบัติทั้ง8ตัวที่ควรจะหาได้ใน1ตารางนะครับเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนเลยความถี่สะสมความถี่สะสมคืออะไรความถี่สะสมก็คือการบวกจำนวนความถี่ตั้งแต่ชั้นแรกถึงชั้นนั้นนะครับชั้นแรกก็จะมีความถี่สะสมคือ3ชั้นถัดไปชั้นของมันเองเนี่ยคือ4ดังนั้นความถี่สะสมก็คือ7นะครับถัดมาความถี่สะสมชั้นสุดท้ายก็คือ3บวก4บวก3เป็น10นั่นเองนะครับนะอันนี้จำนวนข้อมูลคือ10ตัวนะครับนะสังเกตได้ว่าความถี่สะสมชั้นสุดท้ายเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n เสมอถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนหาออกมาแล้วไม่ใช่ n แสดงว่านักเรียนบวกได้ผิดนะครับเริ่มที่ขอบบน UI นะครับขอบบนเนี่ยนิยามของมันก็คือ max ชั้นนั้นบวกมินชั้นถัดไปแล้วหาร2นะครับขอบล่างคือมินชั้นนั้นบวกแม็กชั้นก่อนหน้านะครับแล้วหาร2นะครับประเด็นของเราก็คือขอบบนเนี่ยถ้านักเรียนดูชั้นบนสุดนะครับชั้นบนสุดเนี่ยแม็กชั้นนั้นคือ30มินชั้นถัดไปอ้าวชั้นถัดไปคืออะไรไม่มีนะครับดังนั้นเวลาหาขอบบนขอบล่างนะครับเขานิยมจะหาชั้นตรงกลางก่อนนะดังนั้นจำมาดูที่พอยต์ไปที่ชั้น11ถึง20ก่อนนะครับขอบบนก็คือแม็กชั้นนั้นแม็กชั้นนั้นคืออะไรแม็กชั้นนั้นคือ20นะครับ20มินชั้นถัดไปคืออะไรมินชั้นถัดไปคือ21นะดังนั้นขอบบนชั้นนี้ก็คือ20บวก21ส่วน2มีค่าเท่ากับ 20.5 นะครับอันนี้คือขอบบนชั้นแรกขอบล่างชั้นแรกคืออะไรขอบล่างชั้นแรกก็คือมินชั้นนั้นคือ11แม็กชั้นก่อนหน้าคือ10ก็จะเป็น11บวก10ส่วน2ได้ 10.5 นั่นเองนะครับอันนี้คือขอบบนและขอบล่างของชั้นตรงกลางนะถัดมามาดูชั้นแรกก่อนชั้นแรกเนี่ยขอบบนเราสามารถหาได้ก็คือแม็กชั้นนั้นคือ10มินชั้นถัดไปก็คือ11ก็จะได้เป็น10บวก11ส่วน2ได้ 10.5 นะครับเช่นเดียวกันชั้นบนสุดขอบล่างก็คือ20บวก21ส่วน2ได้ 20.5 นะครับถ้านักเรียนสังเกตข้อมูลจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มทีละ10ดังนั้นเราจะคาดเดาได้ว่าชั้นสุดท้ายเนี่ยขอบบนก็จะคือ 30.5 และชั้นสุดท้ายของขอบล่างชั้นสุดท้ายก็คือ 0.5 นั่นเองนะครับอันนี้คือ UI กับ LI ของข้อมูลอันตรภาคชั้นอย่าลืมนะครับหาชั้นตรงกลางก่อนชั้นริมเนี่ยไว้ทีหลังเราใช้การคาดเดาข้อมูลได้แต่ระวังอย่างนึงเวลาอาจารย์ตามโรงเรียนสอนหรือว่าอาจารย์บางท่านสอนนะครับเขามักจะบอกนักเรียนว่าอ๋อนักเรียนเอา 0.5 บวกไปเลยในข้อมูลนั้นๆเช่นขอบบนชั้นแรกก็คือ 10.5 ชั้นถัดไปก็คือ 20.5 ชั้นสุดท้ายก็คือ 30.5 หรือขอบล่างก็คือจากการเอาไปลบ 0.5 เช่นขอบล่างชั้นที่2ก็คือเอา 11 ลบ 0.5 มันเป็นสิ่งที่อาจารย์ให้นิยามว่ามันคือความเสี่ยงนะครับตัวอย่างนะ
ถ้าอาจารย์บอกว่าข้อมูลของอาจารย์เป็น 0.5 ถึง 2.5 2.5 ถึง 3.0 เป็นต้นนะครับถึง5แล้วกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้านักเรียนเอา 0.5 บวกเนี่ยตามจริงแล้วถ้าตามสูตรนิยามของมันจริงๆเนี่ยเอาแค่ขอบล่างของชั้นนี้ก็ได้ขอบล่างชั้นตรงกลางนะครับมันคือมินชั้นนี้บวกแม็กชั้นก่อนหน้าก็จะเป็น 2.5 บวก 2.5 ส่วน2ได้ 2.5 เหมือนเดิมนะครับถ้านักเรียนเอาไปบวก 0.5 มันจะกลายเป็น 3 ทันทีไหมถ้า 2.5 บวก 0.5 นะครับก็คือ 3ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดอย่างเห็นได้ชัดนะครับนั้นสิ่งที่อาจารย์ตามบางท่านบอกว่าให้บวก 0.5 เนี่ยมันเป็นวิธีการคิดเร็วๆมันไม่ใช่สูตรที่แท้จริงของมันนะครับใช้ได้ในกรณีที่ข้อมูลของเราเป็นจำนวนเต็มตลอดและห่างกัน1แต่ละชั้นมีค่าห่างแค่1นะครับจะใช้บวก 0.5 ได้แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยต้องกลับไปที่สูตรแรกของนิยามนะครับต่อมาที่สมบัติถัดไปนะครับก็คือจุดกึ่งกลางชั้นหรือค่า CI นะครับ center CI เนี่ยสูตรของมันก็คือ UI บวก LI ส่วน2หรือ max บวก min ส่วน2นะครับอันนี้คือสูตรของ CI เพราะนั้นชั้นที่1 CI ก็จะคือ1บวก10ส่วน2ก็คือ 5.5 ชั้นที่2ก็จะเป็น11บวก20ส่วน2ก็คือ 15.5 นะครับ21บวก30ส่วน2ก็คือ 25.5 นั่นเองอันนี้คือค่า CI นะอันนี้ใช้เยอะหน่อยนะครับในข้อสอบ O-net จะมีใช้เยอะเหมือนกันนะต่อมาความกว้างชั้นอาจารย์ต่อตารางนิดนึงค่า I ค่า I สูตรว่าอะไรค่า I สูตรว่าUI ลบ LI นะนักเรียนบางคนเนี่ยไปจำความกว้างชั้นว่าคือ max ลบ min นะครับถ้า max ลบ min เนี่ยมันจะหายค่าหนึ่งเสมอตัวอย่างเช่นชั้นที่2เนี่ยค่า max ลบ min คือ20ลบ11มันคือ9แต่ถ้านักเรียนลองนับตัวเลขด้วยมือนะครับ11ถึง20ก็จะมีเท่ากันทั้งหมด10ตัวนักเรียนการที่นักเรียนเอา20ลบ11เนี่ยนักเรียนจะหายข้อมูลตัวนึงก็คือข้อมูลตัวที่11นะครับดังนั้นนิยมใช้ UI ลบ LI มากกว่าดังนั้นชั้นแรก 10.5 ลบ 0.5 ก็จะคือ10ชั้นที่2เหมือนเดิม 20.5 ลบ 10.5 ก็คือ10เหมือนกันนะครับอันนี้คือความกว้างแต่ละชั้นดังนั้นถ้าลองสังเกตนะครับอันนี้สังเกตนะค่า UI นะครับ LI และ CI เนี่ยมันจะมีความห่างระหว่างชั้นเป็นความกว้างชั้นเสมอนะครับดังนั้นจริงแล้วเนี่ยถ้านักเรียนอยากทำโจทย์เร็วหน่อยก็หาค่า i ก่อนหาชั้นหนึ่งก่อนพูดง่ายๆอย่างถ้าอาจารย์จะหาชั้น11ถึง20ก่อนได้ ui li คือ 20.5 กับ 10.5 นั้นอาจารย์จะได้แล้วว่า i คือ10หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบวกขึ้นและลบออกด้วยค่า10นั้นเลยนะครับแต่วิธีการของอาจารย์ที่อาจารย์บอกเนี่ยวิธีรัดเนี่ยนะครับมันมีข้อจำกัดอย่างนึงว่าความกว้างแต่ละชั้นเนี่ยต้องมีค่าเท่ากันเสมอซึ่งอันนี้อาจารย์เห็นแล้วว่าความกว้างชั้นแรกคือ10ชั้น2คือ10ชั้น3คือ10เหมือนกันดังนั้นอาจารย์ใช้วิธีลัดนี้ได้นะครับเวลาจะจำสูตรอะไรก็ตามนะครับต้องเข้าใจขอบเขตของสูตรเข้าใจนิยามของสูตรก่อนไม่ใช่เอาสูตรไปใช้มั่วซั่วนะเวลาใช้แล้วเนี่ยอาจจะผิดได้นะครับต่อมาความถี่สัมพัทธ์ก็คือ f ส่วน nf ส่วน n ก็คือเอาความถี่ชั้นนั้นๆหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับชั้นนี้ความถี่คือ3 f ส่วน n ก็คือ3ส่วน10ชั้นนี้4ส่วน10และ3ส่วน10นั่นเองความถี่สะสมก็จะคือ3ส่วน10 7ส่วน10และ10ส่วน10นะครับหรือก็คือ1นะสุดท้าย2 สมบัติสุดท้ายก็คือร้อยละความถี่สัมพัทธ์ก็จะคือ3ส่วน10คูณ100หรือก็คือ 30% 4ส่วน10คูณ100ก็จะคือ 40% 3ส่วน10คูณ100ก็จะคือ 30% นะครับอันนี้คือความถี่ร้อยละความถี่สัมพัทธ์นะสุดท้ายจะเป็นความร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็จะเป็น3ส่วน10คูณ100ได้ 30% 7ส่วน10คูณ100
ได้ 70% และ10ส่วน10คูณ100ก็คือ 100% นะครับอันนี้คือปริมาณของสิ่งต่างๆเวลาเราได้ตารางอันตรภาคชั้นมา1ตารางนะครับนักเรียนต้องหาให้ได้ว่าขอบบนขอบล่างคืออะไรจุดกึ่งกลางชั้นคืออะไรความกว้างชั้นคืออะไรความถี่สัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัทธ์ร้อยละความถี่สัมพัทธ์ร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์นะครับเข้าเรื่องที่2เราแล้วเมื่อกี้คือหัวข้อแรกนะครับหัวข้อแรกของสถิติที่อาจารย์สอนก็คือเป็นเรื่องของประเภทข้อมูลเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนี้ก่อนนะเมื่อกี้อาจารย์สอนอะไรไปแล้วบ้างอาจารย์สอนไปแล้วก็คือมีกระบวนการสถิตินะครับมีอะไรบ้างก็จะมีเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอวิเคราะห์แล้วก็ตีความนะครับประเภทข้อมูลเมื่อกี้อาจารย์สอนแล้วมี3ประเภทก็คือมีกระจายจัดแจงความถี่อันตรภาคชั้นทีนี้เราจะมาเข้าถึงข้อสอบที่เยอะที่สุดของสถิติก็คือค่ากลางข้อมูลนะครับค่ากลางข้อมูลก็จะมีด้วยการ3ประเภทที่นักเรียนเรียนในเทอมนี้นะครับค่ากลางข้อมูลเนี่ยที่เรียนมีด้วยกัน3ตัวก็คือ1ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ x bar 2ค่ามัธยฐานหรือ median 3ค่าฐานนิยมหรือ mod นะครับทีนี้เข้าใจก่อนว่าค่ากลางข้อมูลคืออะไรค่ากลางข้อมูลก็คือค่าที่ใช้แทนข้อมูลประเภทนั้นๆตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกนักเรียนว่าอายุเฉลี่ยของนักเรียนอนุบาลห้องหนึ่งคือ3ขวบเวลาคนเราฟังข้อมูลหรือประโยคนี้แล้วเนี่ยในหัวของมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็จะนึกเลยว่าอ๋อแสดงว่านักเรียนในห้องนั้นเนี่ยนักเรียนอนุบาลนั้นเนี่ยมี3ขวบซะส่วนใหญ่วันดีคืนดีเกิดมีคุณลุงคนนึงอายุสัก80อยากมานั่งเรียนอนุบาลด้วยประมาณว่าการศึกษาไม่มีอะไรช้าเกินไปนะครับมานั่งเรียนปุ๊บอายุเฉลี่ยขึ้นไปที่10ขวบเราบอกว่าอายุเฉลี่ยของนักเรียนห้องนี้คือ10ขวบคนเวลาฟังข้อมูลชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะนึกว่านักเรียนในห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กป.4 ป.5 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเด็กอนุบาลส่วนใหญ่มีคุณลุงคนนี้คนเดียวที่โดดขึ้นมาดังนั้นค่ากลางข้อมูลประเภทนี้3ตัวนี้จะเป็นตัวแทนของข้อมูลในกลุ่มนั้นๆจะบอกได้ว่าข้อมูลนั้น มีค่าเท่าไหร่เป็นส่วนใหญ่มีค่าเท่าไหร่ดังนั้น3ประเภทนี้เนี่ยมันจะมีความเหมาะสมของข้อมูลที่แตกต่างกันไปแบบที่1เนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเป็นค่าที่นักเรียนต้องเอาข้อมูลทุกตัวมาใช้ดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละเอียดที่สุดและเหมาะสมกับข้อมูลส่วนใหญ่ค่ามัธยฐานเนี่ยเป็นค่าที่เรานำเฉพาะค่าตรงกลางข้อมูลมาใช้ดังนั้นเหมาะกับข้อมูลประเภทไหนแน่นอนว่าทั้งข้อ2ข้อ3คือมอดกับเม็ดเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ค่ากลางข้อมูลที่เร็วเราหาแค่บางตัวมาใช้ไม่ต้องใช้ทุกตัวนะครับแต่ค่ามัธยฐานเนี่ยมันเหมาะกับข้อมูลที่เป็นลักษณะข้อมูลกระโดดตัวอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือนักเรียนอนุบาลกับคุณลุงคนนึงที่โดดขึ้นมาตรงปลายเป็น80ปีนะครับเพราะฉะนั้นมัธยฐานจะเหมาะข้อมูลประเภทที่มีการกระโดดตรงปลายหรือการดรอปลงช่วงต้นเยอะๆนะครับส่วนฐานนิยมเนี่ยเป็นข้อมูลที่วัดดูเฉพาะตัวที่ซ้ำเยอะสุดนะนิยามคร่าวๆนะครับฐานนิยมจึงเหมาะข้อมูลที่เป็นลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพตัวอย่างเช่นคนมีใส่เสื้อไซส์ X 4คน XL 2คน S 2คนนะเราก็จะบอกได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีค่ากลางหรือคนส่วนใหญ่ที่ใส่ในกลุ่มนี้ก็คือไซส์ S ไซส์ X นะครับซึ่งค่ากลางข้อมูล2ประเภทนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้พอค่ากลางข้อมูล2ประเภทแรกเนี่ยเป็นค่ากลางที่นักเรียนต้องใช้การคำนวณแต่ฐานนิยมเป็นการค่ากลางที่ใช้ดูอย่างเดียวดูว่าประเภทไหนซ้ำเยอะสุดนะครับทีนี้ความยุ่งยากของเรามันจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าข้อมูลของนักเรียนเนี่ยมีด้วยกัน3ประเภทข้อมูลเรามี3ประเภทเมื่อกี้อาจารย์สอบไปแล้วคือ1กระจาย2แจกแจง3อันตรภาคชั้นนะครับค่ากลางเนี่ยมี3ประเภทเหมือนกัน
จันละนะค่ากลางก็คือค่ากลางข้อมูลนะครับ1ก็คือ x bar 2 median 3 moderation นะครับดังนั้นประเภทข้อมูล3ประเภทค่ากลางข้อมูล3ค่าจึงเกิดด้วยกันทั้งหมด9รูปแบบนะมันจะวุ่นวายตรงนี้แหละครับที่ข้อมูล3ประเภทค่ากลางแต่ละประเภทก็มีข้อมูล3ประเภทเหมือนกันดังนั้นก็คือเป็น9รูปแบบอันนี้คือแค่สมบัติแรกนะครับเดี๋ยวจะมีการกระจายข้อมูลมีการตำแหน่งข้อมูลอะไรอีกนะครับซึ่งก็คือจะต้องคูณ3เสมอนะอ่ะเริ่มจากจานพอยท์ที่ x bar เลยนะ x bar ตัวนี้แหละชอบมาก 6-7 ข้อในข้อสอบแต่ละปีเนี่ยมี x bar อย่างน้อย2ข้อเสมอนะครับ x bar เริ่มจากข้อมูลกระจายนะครับข้อมูลกระจายก็คือข้อมูลที่ลักษณะของ2 3 5 7 9 13อย่างนี้เป็นต้นนี่คือข้อมูลกระจาย x bar คืออะไร x bar ก็คือสูตรของมันจะเป็นซิกมา xi หาร n นะครับก็คือผลรวมข้อมูลทั้งหมดหารจำนวนข้อมูลนี่คือ x bar นะดังนั้นในข้อนี้เนี่ย x bar ก็จะคือ3 2บวก3บวก5บวก7บวก9บวก13ส่วนด้วย6นะครับ8 50 20 30 39ส่วน6ก็จะคือ13ส่วน2เหลือก็คือ 6.5 ค่า x barเป็นได้ทั้งบวกลบทศนิยมเศษส่วนเป็นได้หมดนะครับอันนี้คือ x bar แต่นักเรียนจะเจอการหา x bar ที่เป็นสูตรนี้บ้างส่วนใหญ่แล้วข้อสอบที่เป็นเติมคำของ onet นะครับเขาจะไม่ค่อยเล่นสูตรนี้เขาจะเล่นบทกลับของสูตรนี้กันก็คือถ้านักเรียนเอา n ขึ้นไปคูณ x bar เนี่ยมันจะคือสูตรนี้นี่คือสูตรx bar จริงๆที่เขานิยมใช้กันนะครับความหมายของมันก็คือเราจะสามารถหาผลรวมข้อมูลทั้งหมดได้ทั้งหมดเท่ากับ n x bar อันนี้คือความหมายของสูตรนี้นะครับผลรวมข้อมูลทั้งหมดของที่เรามีเนี่ยเราจะสามารถหาโดยการเอาจำนวนข้อมูลคูณกับ x bar ได้ต่อมาสมบัติของ x bar มีอะไร x bar ข้อที่1นักเรียนต้องรู้ว่าซิกมา xi ลบ x bar เท่ากับ0เสมอนะครับ2ซิกมา xi ลบ x bar กำลัง2ได้ค่าน้อยสุดเสมอนะครับ3ถ้าข้อมูลกลุ่มที่2เท่ากับ axi บวก b จะได้ว่า y bar เท่ากับ ax bar บวก b เสมออันนี้จำไว้หน่อยนะครับนิยมใช้นะเมื่อกี้อาจารย์สอนว่า yi เท่ากับ axi บวก b แล้ว y bar จะเท่ากับ ax bar บวก b เสมออ่ะตัวอย่างนะครับสมมติข้อมูลชุดแรกอาจารย์เป็น1 2 3 4 5อ่ะ x bar คืออะไร x bar ก็คือผลรวมข้อมูลทั้งหมด1 บวก 2 บวก 3 บวก 4 บวก 5มีค่าเท่ากับ15นะส่วนจำนวนข้อมูลคือ5ตัวดังนั้น x bar ก็คือ3วันดีคืนดีอาจารย์บอกว่าเฮ้ยผมอยากให้คะแนนนักเรียนเพิ่มขึ้นคนละ2คะแนนอาจารย์บวก2ทุกคนเลย3 4 5 6 7x bar คืออะไรครับก็จะเป็น25ส่วน5ได้5นั่นเองนั้นจะเห็นได้ว่า x bar ก็บวก2ด้วยนะครับหรืออีกครั้งนึงอาจารย์บอกว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าคะแนนนักเรียนทุกคนน้อยจังผมก็คูณ2ให้ทุกคนเลยกลายเป็น2 4 6 8 10 x bar ใหม่ก็จะกลายเป็น30ส่วน5ได้6ก็คือคูณ2เหมือนกันนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าเราทำอะไรก็ตามกับข้อมูลทุกตัวในระบบข้อมูลที่เรามีนะครับ x bar จะเป็นการกระทำเดียวกับการกระทำนั้นเสมอเราคูณ2เข้าไปทุกตัว x bar ก็คูณ2ด้วยเราบวก1บวก2เข้าไปทุกตัว x bar ก็บวก2ด้วยอันนี้คือสมบัติของ x bar น่าจะต้องจำได้นะครับว่าเป็นยังไง
อ่ะถัดมาเมื่อกี้อาจารย์สอนข้อมูลแบบกระจายแล้วกระจายเนี่ยเมื่อกี้เราทบทวนนิดนึงนะครับมันคือซิกมา xi หาร n เท่ากับ x bar เพราะเรารู้ข้อมูลทุกตัวเราใช้มาบวกกันได้หมดว่าแต่ละตัวคือค่าเท่าไหร่บวกกันแล้วได้เท่าไหร่หารด้วยจำนวนข้อมูลอันนี้คือ x bar แต่ถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลแบบแจกแจงความถี่พอมีความถี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ x barจะเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรซิกมา fi xi หาร n นะครับ i เท่ากับ1ถึง n นะโดยปกตินะครับนักเรียนต้องรู้ว่านักเรียนเวลานักเรียนคิดเลขเนี่ยนักเรียนคิดคูณหารก่อนบวกลบซิกมาเนี่ยมันคือเครื่องหมายบวกดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือนักเรียนต้องคิดคูณให้เสร็จก่อนมันก็คือ f1 x1 บวก f2 x2 บวกไปเรื่อยๆถึง fn xn หารด้วยn นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการทำมันนะครับตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสามสี่สามนะครับขีดตารางไว้ช่องหนึ่งจะได้ง่ายๆ xi คูณ fi ก็จะเป็นสามแปดเก้านะครับดังนั้นซิกมา fi xi ก็จะคือ11เป็น20นั่นเองนะครับอย่างงนะครับ xi fi อันนี้สลับที่ได้นะจานเขียนสลับที่นิดหน่อยนะครับดังนั้น x bar ก็จะเท่ากับ sigma fi xi หาร n ได้เป็น20ส่วน10ก็คือ2นั่นเองอันนี้คือแจกแจงความถี่นะครับความหมายจริงๆแล้วคือถ้านักเรียนเข้าใจความหมายของมันเนื่องจากเข้าใจอะไรสิ่งต่างง่ายขึ้นแจกแจงความถี่เนี่ยตารางเนี้ยมันคืออะไรมันกำลังบอกเราว่า xi เนี่ยเลข1เนี่ยมีด้วยกัน3ตัว2มี4ตัวและ3มี3ตัวซึ่งมันก็คือแบบเดียวกับที่นักเรียนใช้ตอนกระจายข้อมูลถูกไหมครับดังนั้นถ้านักเรียนใช้แบบกระจายข้อมูลนะซิกมา xi หาร n มันก็คือ1บวกกัน3ครั้ง2บวกกัน4ครั้ง3บวกกัน3ครั้งแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ10ซึ่งตัวนี้อาจารย์มองได้เป็น3คูณ1อันนี้4คูณ2และ3คูณ3ถูกไหมครับซึ่งก็คือสูตรนี้แหละนั่นหรอกนี่คือพิสูจน์สูตรหรือพิสูจน์สูตรให้ดูนะครับว่าแจกแจงความถี่มีค่ายังไงบ้าง